มนแคนลาออกจากราชการทหารเลือกเส้นทางศิลปินขอบคุณแฟนเพลงครองแชมป์ยอดวิวสูง2ปีซ้อนสร้างสถิติด้วยการมีจำนวนเพลงที่มียอดรับชมเกิน100ล้านวิวมากถึง11เพลงแถมครองตำแหน่งศิลปินที่มียอดวิวสูงสุดของ YouTube 2ปีซ้อนสำหรับมนแคนแก่นคูนซึ่งไม่นานมานี้เจ้าตัวได้มาร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565ณโรงละครโคแบงสยามพิคเนตสยามสแควร์วันได้เปิดใจถึงความรู้สึกว่าการที่ครองตำแหน่งศิลปินที่มียอดวิวสูงสุด2ปีซ้อนนั้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์เพลงฮิตเยอะมากเป็นพันล้านวิวรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณนะครับยกความดีความชอบให้กับแฟนเพลงและทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกภาคส่วนเลยคิดว่าอะไรทำให้เพลงครองใจแฟนเพลงยาวนานความรักที่ให้กันมานั้นพี่น้องแฟนเพลงให้การต้อนรับแล้วก็เมตตามาตลอดตัวผมและทีมทำงานก็พยายามที่จะสื่อสารหาเพลงออกไปให้ถูกใจพี่น้องแฟนเพลงและอีกหลายเรื่องราวโดยเฉพาะยอดไลค์ยอดวิวก็มาจากหลายทางและการแสดงสดบนเวทีด้วยเป็นส่วนหนึ่งแล้วเวลาไปโชว์เห็นคนเต้นตามรู้สึกยังไงบ้างก็สนุกดีใจเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็มีคนต้อนรับอบอุ่นได้เล่นโซเชียลไหมใน TikTok คนเอาเพลงไปเล่นเยอะมากไม่ได้เล่นโซเชียลเลยก็เห็นทีมงานที่เอาคลิปมาลงอนาคตจะเล่นใหม่ต้องขอเรียนรู้ก่อนถามถึงความรู้สึกที่ได้ครองตำแหน่งศิลปินที่มียอดวิวสูงสุด2ปีซ้อนเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับผมเองเป็นศิลปินบ้านนอกก็ว่าได้ร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำอีสานก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆที่พี่น้องชาวไทยให้การตอบรับดีมากๆโดยเฉพาะอีสานเป็นหลักที่เป็นสื่อพาให้เพลงของมนแคนทั่วทุกภาคได้รู้จักด้วยต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงและโดยเฉพาะผู้ที่ให้ผลงานมาไม่ว่าจะเป็นครูเพลงและผู้สรรสร้างที่อยู่เบื้องหลังและต้นสังกัดแกรมมี่โกลด์ที่คอยดูแลคือหลายอย่างรวมกันเลยทำให้แฟนๆได้ฟังผลงานเพลงดีๆไม่ใช่ดังแค่ไทยต่างประเทศทั่วโลกก็รู้จักเท่าที่ไปเยี่ยมเยียนก็พี่น้องชาวไทยเรานี่แหละล่าสุดผมก็ไปที่ออสเตรเลียมาก็สนุกพี่น้องชาวไทยเราอยู่เยอะมากที่นู่นคิดว่าอะไรที่ทำให้ยอดเพลงเรามันหลายร้อยล้านวิวอาจจะเป็นที่เนื้อหาของเพลงที่ตรงใจเข้ากับจังหวะชีวิตของพี่น้องแฟนเพลงงานเพลงของมนแคนจะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจพี่น้องแฟนเพลงได้เยอะล่าสุดก็เพิ่งปล่อยเพลงมาเด้อฝันเอ่ยแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแต่เพลงลูกทุ่งก็ยังครองใจคนและขึ้นอันดับหนึ่งอยู่ผมคิดว่าพี่น้องชาวไทยเราผูกพันกับเพลงลูกทุ่งอย่างตัวผมเองก็เป็นแฟนเพลงของหลายๆท่านก็ฟังหลายแนวตอนนี้ยังรับราชการอยู่ไหมขอสารภาพว่าผมได้ลาออกแล้วตั้งแต่ต้นปีเกษียณก่อนกำหนดด้วยเหตุผลหลายอย่างและไม่สามารถเจ็ดเวลาให้กับสองทางได้เลยต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งตอนนี้ถึงแม้จะลาออกจากงานราชการแล้วก็ยังทำหลายอย่างอยู่เพราะหลักๆนอกจากร้องเพลงยังมีทำไร่ทำนาด้วยช่วงนี้มีงานเกือบทุกวันยาวจนถึงกลางปีหน้าตำแหน่งล่าสุดก่อนลาออกคืออะไรทหารสิบเอกอยู่กองกำลังมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดรับราชการมาตั้งแต่ปี37 28ปีและลาออกวันที่1มกราคม65โฟกัสเคลื่อนไหวหลังลุงตู่รอดลั่นขอแสดงยินดีฟาดเจ็บจี๊ดชวนแผ่เมตตาโฟกัสจิรกุลเคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังลุงตู่รอดลั่นขอแสดงยินดีฟาดเจ็บจี๊ดชวนมาสวดมนต์แผ่เมตตาไปพร้อมๆกัน
จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยตามคำร้องที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งคำร้องของส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของวันที่30กันยายน65ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6-3ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่สิ้นสุดลงเนื่องจากการนับระยะเวลา8ปีต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ที่รัฐธรรมนูญปี2560มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่24สิงหาคม2565จึงทำให้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา8ปีล่าสุดวันที่30กันยายน65โฟกัสจีรกุลนักแสดงสาวที่ออกมาเคลื่อนไหวและแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนมาโดยตลอดออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีหลังศาลรัฐธรรมนูญมีเสียงข้างมากให้พลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อโดยโฟกัสโพสต์ข้อความฟาดเจ็บว่าขอแสดงยินดีกับคนที่มองเผด็จการเป็นประชาธิปไตยด้วยนะคะเรามารอดูนายกทำประเทศชาติเจริญรุ่งริ่งไปด้วยกันอีกสัก3ชาติเถอะค่ะมาสวดมนต์แผ่เมตตาไปพร้อมๆกันเริ่มมองอยากปั้นแลนด์อยู่นานๆก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเนาะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญขอบคุณ Facebook โฟกัสจีรากูแอล ด่วนศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีคำวินิจฉัยปมประยุทธ์นายกรัฐมนตรี8ปีเริ่มนับปี2560เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่30กันยายน2565ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่ว่ากรณีจึงมีปัญหาพิจารณาว่าจะถือว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งมีผู้ถูกร้องเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560นั้นเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560ด้วยหรือไม่วิเคราะห์เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560มาตรา264วรรค1เป็นบทบัญญัติมี2ประการให้บทบัญญัติต่อเนื่องของคณะรัฐมนตรีแม้จะถูกร้องจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับอื่นก่อนใช้รัฐธรรมนูญปี2560แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้วันที่6เมษายน2560แล้วต้องถือว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งแม้จะเข้าสู่รัฐธรรมนูญฉบับอื่นก็ตามย่อมเป็นคณะรัฐมนตรีปี2560ตั้งแต่วันที่6เมษายน2560วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญประการที่2เพื่อนำกฎเกณฑ์มาใช้แก่คณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ก่อนเป็นไปตามหลักทั่วไปตามการบริหารอยู่ก่อนวันประกาศรัฐธรรมนูญใหม่นี้ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ประกาศยกเว้นมีบทเฉพาะการที่ไม่ให้นำมาใช้กับคณะรัฐมนตรีมาตรา264วรรค2ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวยกเว้นบางเรื่องเท่านั้นดังนั้นหากไม่มีบทบัญญัติเรื่องใดก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2560จึงเป็นไปตามหลักทั่วไปของการใช้กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่6เมษายน2560
ย่อมมีความหมายว่าทุกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีผลบังคับไม่ว่ากรณีใดเมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับทุกอย่างต้องเริ่มทันทีตามมาตรา158วรรค4ดังนั้น8ปีเริ่มนับวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้วินิจฉัยได้ว่าผู้ถูกร้องซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งบริหารก่อนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา158วรรค4ของรัฐธรรมนูญนี้ด้วยศาลมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ตามมาตรา170วรรค2และ158วรรค4จึงให้ยกคำร้องดังกล่าวและให้พลเอกประยุทธ์กลับปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป